ต้องยกเลิกกระทันหันนวัดเผยเหตุผลชัดเจนอิงฟ้าไม่ได้ร่วมงานแจ็คสันหวังต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆฮือฮาเมื่ออิงฟ้าวรหะรองอันดับหนึ่งมิสแกรน t อนเต t ร์ n a l แนล2022ได้ออกมาโพสไอจีสตอรีจะได้ร่วมงานกับแจ็คสันหวังด้วยข้อความว่าจะได้ร่วมงานกับแจ็กสันหวังหมดล้วแต้มบุญที่สะสมมาแล้ไม่นานก็ลบโพสทิ้งไปล่าสุด บอสนวัตอิสระไกรศีลได้ออกมาโพชี้แจงขอยกเลิกคิวอิงฟ้าที่จะได้ไปร่วมงานกับพี่แจ็คด้วยเหตุผลความไม่ชัดเจนว่ามีหลายคนถามเรื่องแจ็สันหวังวันนี้ไม่ได้ไปร่วมงานครับผมเป็นคนขอยกเลิกเองครับเหตุผลตามนี้ครับพร้อมกับเผยแชทที่มีการเขียนข้อความเอาไว้ว่า ขออนุญาตย,ยกเลิกคิวน้องก่อนนะครับด้วยเหตุผล 1. น้องเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ของคานาบิสประเภทสินค้าเป็นเอเซนต์ 2. แบรนด์ที่ให้ไปร่วมงานเป็นพานาซีซึ่งไม่ได้อยู่ในสัญญาและน้องติดคลินิกใกล้เคียง 3. ไม่มีกิจกรรมแบบชัดเจนให้ทางเราสามารถประกาศได้ว่าไปทำอะไร 4. ศิลปินของเราไม่รับออกงานในกรณีเพียงแค่ไปร่วมงานและเป็นผู้ชมเพราะจะทำให้แบรนด์และศิลปินของเรา ดูไม่เหมาะสมในโพสิชันนิ่งผมจึงเรียนมาเพื่อขอยกเลิกงานนี้และเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ในงานอื่นต่อไปที่เป็นของคา n n นาบิสหวังว่าคงเข้าใจในเหตุผลที่จำเป็นในการรักษาภาพลักษณ์ศิลปินและขอบเขตของความรับผิดชอบในการทำงานเนื่องโดยบริษัทของเราเป็นมหาชนครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ